สวัสดีค่ะวันนี้เรามาปลูกมะเขือเปาะด้วยกันนะคะระยะเวลาในการเพาะนะคะตั้งแต่เพาะเมล็ดจนถึงเมล็ดงอกนะคะประมาณ5วันค่ะระยะเวลาในการเริ่มมีดอกนะคะ60ถึง63วันค่ะอายุการเก็บเกี่ยวจะอยู่ที่81วันนะคะความสูงของมะเขือเปาะนะคะจะอยู่ที่ระหว่าง75เซนติเมตรถึง100เซนติเมตรค่ะเรามาเพาะกันเลยนะคะหยอดเมล็ดนะคะที่ความลึก2เท่าของขนาดเมล็ดค่ะหยอด 1-2 เมล็ดต่อ1หลุมนะคะจากที่เราเพาะเมล็ดนะคะมะเขือเปาะก็เริ่มงอกแล้วค่ะเรามาชมการเจริญเติบโตของมะเขือเปาะไปพร้อมๆกันนะคะหลังจากเพาะเมล็ดได้27วันนะคะเรามาทำการย้ายปลูกลงในกระถางกันค่ะดินที่เราปลูกจะต้องมีอินทรีย์วัตถุในดินเยอะนะคะก็จะประกอบไปด้วยดินล้วนค่ะมูลสัตว์นะคะหมักนานเกิน30วันนะคะดินจะมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะปลูกในกระถางที่มีขนาด12นิ้วขึ้นไปนะคะถ้าปลูกลงในแปลงนะคะระยะห่างของต้นจะอยู่ที่60ถึง80เซนติเมตรค่ะหลังจากย้ายปลูกลงในกระถางแล้วนะคะต้องรดน้ำให้ชุ่มนะคะรักษาความชุ่มชื้นในดินตลอดเวลาค่ะ
รดน้ำวันละ1ครั้งนะคะเมื่อต้นมะเขือเปราะอายุ40วันนะคะบำรุงด้วยการใส่ปุ๋ยค่ะโดยใส่ปุ๋ยนะคะให้ลึกจากผิวดินประมาณ1นิ้วนะคะกบหน้าดินแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะมะเขือเปราะนะคะเป็นผักที่คู่ครัวคนไทยค่ะอร่อยและมีประโยชน์มากๆนะคะไม่ว่าจะเอามะเขือไปตำผัดทำแกงนะคะเมนูต่างๆนะคะเช่นแกงเขียวหวานนะคะแกงปลาแกงอ่อมนะคะหรือว่าจะเป็นซุปมะเขือนะคะทานกับน้ำพริกค่ะมะเขือเปราะนะคะจัดว่าเป็นผักอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ไม่ควรขาดเลยนะคะมะเขือเปราะนะคะจะเป็นผักที่มีอายุยืนยาวนานนะคะปลูก1ครั้งนะคะสามารถเก็บเกี่ยวได้นานหลายเดือนนะคะโดยการตัดกิ่งนะคะหลังจากที่ปลูกได้63วันนะคะมะเขือเปราะก็เริ่มติดดอกแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะการปลูกมะเขือเปราะไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะเรามาปลูกมะเขือเปราะทานกันเองที่บ้านนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ